Miss Thailand World และ Miss Tourism Thailand 2024นางงามมีครอบครัวแล้วเวทีของตัวแม่ตัวมัมที่จัดขึ้นที่โรงแรมสยามแอสยามดีไซน์โฮเทลกรรมการกิตติมศักดิ์รอบออดิชั่นกว่า17คนเพื่อค้นหาคัดเลือกนางงามในปีนี้นำทัพโดยคุณกิตตี้กิตติพรนันตานนท์ Miss Thailand World 2021 Miss World Photogenic 2021ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Thailand World หมอกี้ดร.อังคณางชากีราบำรุงสอน Miss Tourism Thailand 2022ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Tourism Thailand มาดามพลังงานและบรรดากูรูนางงามดารานักแสดงเวที Miss Thailand Worldand Miss Tourism Thailand เวทีแห่งการเฉลิมฉลองพลังหญิงเวทีแห่งพลังบวกและตัวแม่กระตุ้นท่องเที่ยวค่ะที่เข้ามาได้เห็นผู้เข้าประกวดในวันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหผู้เข้าประกวดในแต่ละปีของเราค่อนข้างที่จะควอลิฟายสูงขึ้นมากๆทุกคนมีคุณภาพบ้างแล้วก็ตั้งใจที่จะมามากนี่ก็คือสิ่งที่เวทีก็มีความภูมิใจนะคะที่ได้จัดขึ้นแล้วเราได้เห็นพลังสตรีมารวมตัวกันในวันนี้แล้วที่สำคัญเราได้รับพลังบวกจากหลายๆคนหลายๆนางงามแต่ละคนผู้เข้าประกวดแต่ละคนอ่ะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความสปาร์กในแต่ละเรื่องที่เขาเด่นที่เขาเก่งซึ่งมันตรงกับบริบทเวทีของเราแล้วก็คอนเซ็ปต์ในปีนี้คือสปาร์กนะคะก็คือ be inspiration นั่นเองนะคะค่ะเนี่ยค่ะเบื้องต้นเราจะประมาณนี้ของก้อนพี่มอกกี้ก่อนก็ได้ค่ะค่ะก็เมื่อกี้ก็ประทับใจค่ะที่กิจกรรมของเรานะคะดูว่าความเขาเรียกคือความขวัญเนาะความตั้งใจของเราอะค่ะมันเริ่มเป็นรูปร่างอะค่ะแล้วก็ได้เห็นการกำมารวมตัวกันนะคะของผู้หญิงนะคะเหล่ามิสซิสค่ะที่จะมาคือมันไม่ใช่แค่การแข่งขันนะคะแต่ว่าเรามาจับมือนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตนะคะการใช้ชีวิตการแนวคิดนะคะทัศนคติต่างๆและรวมถึงมุมมองการทำงานนะคะให้เราได้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนอกครอบครัวเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหมวยนะคะก็เป็นผู้เข้าประกวดเมื่อปี2023นะคะหมวยได้เห็นการเจริญเติบโตของเวทีแล้วก็เห็นวิวัฒนาการความเก่งมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่มาประกวดในปีนี้บอกเลยว่ามาตรฐานสูงจริงๆนะคะหมวยเห็นจากภาพถ่ายแล้วรู้เลยว่าเมื่อคืนนี้คือตื่นเต้นมากคือทุกคนสวยมากเราจะต้องสวยมาเบอร์ไหนนะคะที่จะมาต้อนรับความสวยของเขาแล้วก็แอบเห็นทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็ความสู้ชีวิตของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่เข้ามาประกวดในปี2024นี้ค่ะหมวยก็เชื่อว่าเราน่าจะได้คนที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะในปีนี้ค่ะก็ดีใจกับกองประกวดในปีนี้มากๆค่ะเพราะว่าเมื่อกี้จากการที่ออดิชั่นนะคะก็คือเห็นศักยภาพของรุ่นน้องของแต่ละคนนะคะว่ามีศักยภาพเยอะมากจริงๆค่ะคือในของก้อยเนี่ยปี2023โชคดีมากเลยค่ะที่ประกวดปีที่แล้วเพราะถ้าประกวดปีนี้อาจจะไม่ได้ตั้งแต่จริงเพราะว่าปีนี้มีแต่คนสวยแล้วก็มีคนที่มีศักยภาพจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละคนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากค่ะและทุกคนนะคะก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะทุกคนมากันเต็มที่ค่ะแล้วก็คิดว่านะคะในปีถัดๆไปนะคะกองประกวดเนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกค่ะยากจริงยากจริงค่ะยากจริงคือแบบมีคิดเลยว่าเฮ้ยเอาหมดเลยดีไหมมีแบบมีแอบคุยกันด้วยนะว่าเอาหมดเลยดีไหมแบบว่าแล้วก็คุยกันอีกก็บอกว่าแต่มันคือการประกวดเนาะถึงทุกคนจะคือกดมันคือกดเราเลยบอกแต่เราคือทุกคนมีความที่เราอยากได้มีความแตกต่างกันแล้วก็มีความอินสปายแต่ละเรื่องเราก็อยากได้แต่นั่นน่ะกดก็คือกดเราก็ต้องตัดใจแล้วก็ต้องตัดใจที่จะต้องแบบอ่ะไม่เอาตาม30คนที่เราต้องเลือกค่ะอันดับแรกก็เราก็เลือกตามบริบทตามโจทย์ของเราเลยค่ะตามโจทย์ be inspired ว่าสิ่งที่เขานำเสนอเราอ่ะเขามีการอินสปายอะไรกับใครได้บ้างเขาจุดประกายให้ใครในเรื่องใดๆได้บ้างบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาแบบเหมือนที่เขาบอกว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่สิ่งที่เขาไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วเขาทำให้ตัวเองชีวิตของเขามีความสุขแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผู้อื่นสามารถใช้ชีวิตในแบบอย่างของเขาได้อันนี้ก็คือเขาก็อินสปายเราได้ไม่ว่าหลายๆคนเรื่องลูกเรื่องการทำงานสามีการออกกำลังกายคือฟังแล้ววันนี้เรารู้สึกเราได้อะไรจากผู้เข้าประกวดด้วยครบเราได้อะไรจากเขาด้วยเขาเหมือนเขาบางคนก็สอนให้เราได้ยินอะไรบางเรื่องบางอย่างจากเขา
แค่นี้เรารู้สึกว่าเขาอินสปายเราแล้วใช่อย่างบางคนบอกว่ายอมให้สามีด่าค่ะทุกวันไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่คนนึงเรารู้สึกว่าเออหรือว่าฉันต้องยอมบ้างวะแต่เราก็จะเห็นความปรองดองในครอบครัวใช่เป็นมุมบางคนชอบออกกำลังกายตั้งแต่อายุ3ตั้งอยู่อายุ30แล้วแกก็สวยมากห้าสิบกว่าแล้วยังไม่แก่เราก็มองเออแล้วทำไมเราไม่ออกกำลังกายบ้างวะเราก็จะมีคำแบบอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำกับเขาบ้างนั่นนะคะก็คือแค่นี้คือความอินสปายละแต่ละคนแตกต่างกันเห็นแววเลยค่ะแทบจะตัดไม่ออกจะตัดไม่ได้ตัดไม่ออกแต่ก็มองภาพเขาออกว่าถ้าเขาอยู่กับกองประกวดเก็บตัวกองประกวดด้วยนะคะมั่นใจเลยว่าเขาจะแบบดีแบบเขาดีอยู่แล้วแต่เขาจะฉาดฉานชัดเจนแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องการอินสปายของเขาอย่างแบบเพิ่มขึ้นอีกเป็นแบบ 200% แน่นอนถ้าเขาได้เก็บตัวกับเราใช่ค่ะแต่จะบอกว่ากฎเกณฑ์เขามีค่ะก็คือเรามีกฎเกณฑ์อยู่5ข้อค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ performance ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจค่ะสปีดซึ่งตรงนี้มันก็ inspiration ค่ะมันวัดได้ทุกอย่างภาพกลมกล่อมเนาะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมของความสวยด้วยแล้ววันนี้หมวยก็ได้เห็นแบบหลายๆคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เข้ากรุงเทพมาแบบผ่านความยากลำบากมามากๆแล้วก็บางคนก็คือเหมือนกับ อยู่ในครอบครัวที่แบบมีความแตกแยกนะคะแต่ว่าวันนี้คือเขาก็มีเป็นคนที่มีคุณภาพมากจริงๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่เวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในความหลากหลายของแต่ละบุคคลนะคะที่เราได้เห็นค่ะเข้มข้นขึ้นมากๆคือแอบคุยกันเองตอนที่ห้องกรรมการบอกว่าโชคดีแล้วที่2021 22 23โอ้ยแค่ฉันบอกว่าฉันมาลงปีนี้ฉันคงแย่ฉันก็ผ่านเพราะว่าเพราะทุกคนที่มาก็ต้องแบบใช่แล้วก็ personality ของแต่ละท่านก็มาแบบว่าดีมากๆเลยค่ะใช่เราคิดว่าน่าจะเกิดจากว่าเวทีเราเริ่มมีการพูดถึงบอกต่อกันมากขึ้นชัดเจนขึ้นทำให้เรามีแรงดึงดูดคนที่เขาแบบมีศักยภาพมีความสามารถแล้วเขาก็อยากจะมีช่องทางในการที่แบบเพิ่มตัวตนแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของเขาไปคนอื่นทำให้เราได้รับฟีดแบ็กคนที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆอีกใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่พวกเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำเพราะเรารักด้วยที่อยากจะทำตรงนี้การที่ทำเวทีเราไม่ได้มาให้คนมาแข่งขันกันเพื่อเกิดความแบบขัดแย้งแต่เราอยากจะเอาเวทีของเราเนี่ยค่ะมาเป็นตรงกลางที่ทำให้ผู้หญิงที่เขาสมรสแล้วหรือผู้หญิงทั่วไปเนี่ยได้เห็นถึงแบบการสมรสแล้วเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะไม่ใช่จุดจบแล้วก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ทำอะไรให้มากกว่าบางคนอาจจะยังไม่อยากทำงานหรืออะไรแต่พอเห็นสาวๆพวกนี้เอ้ยลุกขึ้นมาทำธุรกิจอาจจะประสบความสำเร็จปังขึ้นมาคนนั้นยังทำได้คนนี้ยังทำได้เลยบางคนอยู่ในครอบครัวแบบอาจจะขัดแย้งกันแต่พอมาฟังเขาเฮ้ยเราสามารถทำครอบครัวเราให้ดีกว่านี้ได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นนี่ก็คือจุดประกายที่เราอยากจะเรามีเวทีนี้ขึ้นมาแล้วก็เวทีนี้ได้สร้างอาชีพใช่บางคนก็เหมือนกับแบบว่าได้มีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพอะค่ะเป็นอาชีพที่แบบว่าเขาเรียกคอนเนคชั่นดีๆอะค่ะใช่ค่ะการรวมกันก็ทุกคนส่วนใหญ่ก็เป็นออนทรีพรีเนอร์เขาก็มีแลกเปลี่ยนอาชีพแลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วบางคนจับมือกันทำงานร่วมกันเราสองคนพูดไปแล้วเราสองคนเราก็ได้ทำงานร่วมกันเปิดธุรกิจร่วมกันแล้วบางคนก็มีแบบรับงานแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์จากที่เคยเป็นคุณแม่อยู่บ้านธรรมดากลายเป็นเพราะว่าวิธีการเวิร์มวิธีการซึมทำให้เขามีตำแหน่งสร้างงานสร้างอาชีพไปอีกอันนี้คือดีจริงๆดีมากๆคือหลังประกวดเราก็ยังเป็นเครือข่ายค่ะเราก็เจอกันตลอดแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะก็จะอยู่กันเป็นเครือข่ายแหละค่ะก็ดีใจที่กิจกรรมของเรานะคะได้เป็นส่วนในการส่งเสริมบทบาทสตรีในวันนี้นะคะเคล็ดลับจริงๆก็คือตัวเขาต้องเป็นตัวเขาอย่าประดิษฐ์เพราะเราจับได้เราผ่านมาแล้วเราถึงทุกคนก็จะแบบเหมือนอยู่กับคิตตี้นะทุกคนก็จะบอกว่ามีคิตตี้มีคาแรคเตอร์มีความรุนแรงโวยวายโสมผางที่ขัดแย้งกับการเป็นนางงามแต่นั่นแหละคือมันงามแบบตัวเราเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นนางงามที่แบบสุขเรียบร้อยในเมืองไทยเป็นนางงามที่ผงผางแต่ก็คือมันเรารู้แล้วว่านี่คือสุขภาพทุกคนต้องเป็นตัวเองการเป็นตัวเองนี่สำคัญที่สุดเลย
เราจะมองเห็นก็จะอยากให้ผู้เข้าประกวดอะค่ะมีเขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ทำแบบคือจอยอะค่ะม้วนจอยทำแบบมีความสุขขอให้มีความสุขนะคะในการร่วมกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของโจทย์กองนะคะตามบริบทในปีนี้นั่นก็คือ inspiration แล้วก็บริบทของเวทีทั้ง2เวทีของเรานะคะค่ะจะได้เขาเรียกว่าตรงโจทย์นะคะแล้วก็ตรงเป้าหมายค่ะตัวแม่นะคะอย่าหลุดเป้าหมายนะคะ